ก็ให้ผมเล่าประสบการณ์ที่เจอมาเองนะครับก็ผมเจอตั้งแต่ว่าเขายึดอำนาจพอวันแรกๆเขาก็ประกาศให้บุคคลมีชื่อต่อไปนี้มารายงานตัวเป็นชุดแรกนั้นก็มีผมอยู่ในนั้นพอผมก็ไม่ได้ไปจนถึงหมดเวลาไปแล้วผมก็ไม่ได้ไปรายงานตัวเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่คุ้นเนื่องจากไม่เคยไปรายงานตัวมาก่อนผ่านการรัฐประหารมาหลายครั้งแล้วก็ยังรู้สึกติดใจอยู่ว่าการยึดอำนาจมันไม่ถูกมันยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ด้วยเพราะว่าอย่างน้อยก็มีรัฐมนตรีบางคนไม่เห็นด้วยผมก็เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งก็ไม่ไปตัดสินใจไม่ไปรายงานตัววันต่อมาเขาก็ออกประกาศอีกฉบับหนึ่งคำสั่งอีกฉบับหนึ่งกำหนดว่าบุคคลที่ไม่มารายงานตัวตามรายชื่อนั้นเนี่ยให้มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีคราวนี้มันก็เจอปัญหาแล้วว่าถ้าผมหลบไปเรื่อยๆมันก็ต้องลงใต้ดินผมก็เคยลงใต้ดินมาแล้วในอดีตไม่ต้องการจะลงอีกจะไปต่างประเทศก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันก็คิดว่าคงต้องหาทางไปให้เขาจับวิธีไหนสักอย่างที่ไม่ใช่รายงานตัวเพราะเราต้องตั้งใจไม่เป็นรายงานตัวระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ออกคำสั่งคสช.ระงับธุรกรรมการเงินผมพร้อมกับคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณระงับธุรกรรมการเงินทุกชนิดห้ามเบิกถอนเงินธนาคารห้ามซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิตห้ามลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงินก็ห้ามซึ่งก็มีผลกับผมต่อมาอีกเป็นเวลาประมาณ5ปีทำให้ผมไม่รู้จักจะใช้ ATM ก็ลืมไปแล้วหยิบบัตร ATM มาสลับกับบัตรขึ้น BTS แล้วก็ประกันสุขภาพเลยไม่ได้มาจนทุกวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ประกันสุขภาพเพราะพออายุมันเกินแล้วมันชักไปยากขึ้นผมก็ไปเนื่องจากว่าคิดว่าหลบอยู่เรื่อยไปก็คงไม่ได้จะไปรายงานตัวก็ไม่ได้ก็ต้องหาทางให้เขามาจับวิธีการให้เขามาจับก็เลยคิดขึ้นว่าเราเคยไปที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศบ่อยๆเจอทูตเจอนักข่าวเยอะแยะก็ลองดูก็ประสานไปแล้วก็จู่ๆก็สวนทางเขาไปค้นบ้านผมอยู่ที่ฉะเชิงเทราผมมาโผล่กลางกรุงเทพที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วก็บอกคนจัดงานว่าผมพูดเสร็จไม่ต้องกลัวว่าจะต้องแตกตื่นอะไรเขาคงมาจับผมแน่ผมก็จะให้เขาจับแล้วเขาก็มาจับจริงๆก็จับทหารมาจับแล้วเอาตัวไปโรงพักไปถึงโรงพักเขาก็บอกว่าให้เตรียมเขาไปซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรผ้าเช็ดตัวอะไรมาเสร็จบอกว่าคืนนี้ให้นอนที่นี่แล้วพรุ่งนี้จะไปส่งพรุ่งนี้จะตั้งข้อหาดำเนินคดีปรากฏว่านายทหารของคสช.ก็มาร่วมอยู่ด้วยแล้วเขาก็เอาเอกสารเกี่ยวกฎหมายมาให้ดูบอกว่าคดีของท่านเนี่ยเขาเรียกผมว่าท่านคดีของท่านไม่มารายงานตัวเนี่ยเรื่องมันเกิดก่อนประกาศให้คดีขึ้นศาลทหารเพราะฉะนั้นท่านก็ไปขึ้นศาลทหารไม่ได้แต่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายเนี่ยต้องการให้ท่านขึ้นศาลทหารไม่ใช่ไปขึ้นศาลยุติธรรมปกติเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งข้อหาเพิ่มซึ่งก็คือ116เพราะฉะนั้นคืนนี้ไม่ต้องนอนโรงพักแล้วเอาตัวไปค่ายทหารก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยตั้งข้อหาเพิ่มเพื่อจะได้ส่งไปศาลทหารเขาก็เอาตัวผมไปค่ายทหารที่ไหนก็ไม่รู้ปิดตาคุมหัวไปวันรุ่งขึ้นก็เอามาที่กองปราบ
ก็ตั้งข้อหาเพิ่มมาตรา116แล้วก็เอาตัวผมไปศาลทหารเราก็ขอประกันตัวเขาก็ไม่ให้คัดค้านการขังเขาก็ไม่ฟังขอประกันตัวก็ไม่ให้ก็ส่งเข้าไปในศาลทหารก็ส่งเข้าเรือนจำคืนนั้นอีก 2-3 วันต่อมาก็เข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือข้อหาฝ่าฝืนพรบ.คอมพิวเตอร์ก็รวมเป็น3ข้อหาความผิดรวมกันทั้งหมดลงบทลงโทษก็เป็น2ปีบวก7ปีบวก4ปีหรือเปล่ารวมกันแล้วประมาณ14ปีอะไรทำนองนั้น16ปีหรือเปล่าที่ควรจะเล่านิดนึงก็คือวันที่ศาลทหารสั่งขังและไม่ให้ประกันตัวผมเป็นวันที่ถ้าพิจารณาย้อนหลังไปเป็นวันที่ศาลทหารไม่มีอำนาจสั่งขังผมเลยแต่มันก็เกิดขึ้นทนายเราก็คิดแต่ว่าลุ้นจะไปประกันตัวก็ไม่ได้ดูกฎหมายให้ชัดเจนอันนี้เลยพูดแล้วทำให้เห็นว่าน้องๆที่ต้องสู้คดีอยู่กันเยอะแยะเนี่ยนะเป็นพันคดีนะคดีความมั่นคงเวลาไม่มีทนายนี่ลำบากเพราะฉะนั้นเขาลำบากกันมากจริงๆแล้วคำสั่งให้คดีขึ้นศาลทหารที่ใช้กับผมเนี่ยมันมีข้อความตอนท้ายบอกว่ายกเว้นพื้นที่ที่ใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เจตนาคือเขาไม่ต้องการใช้กฎเอกันศึกและการขึ้นศาลทหารกับ3จังหวัดภาคใต้ที่มีการใช้พรบความมั่นคงแต่บังเอิญรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกาศใช้พรบความมั่นคงไว้และยังไม่ยกเลิกเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นเขตที่ยกเว้นการใช้กฎเอกันศึกใช้คำสั่งที่ให้ขึ้นศาลทหารนี่เขาทำยังไงผ่านไปอีกต้นเดือนมิถุนาเขาออกคำสั่งคสช.มาอีกยกเลิกการใช้พรบความมั่นคงที่ประกาศไว้ก่อนนั้นแต่บอกว่าให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่22พฤษภาคือวันที่ยึดอำนาจย้อนหลังการใช้ย้อนไปยกเลิกการใช้พรบความมั่นคงก็เท่ากับทำให้ผมซึ่งถูกจับในวันที่27ไม่อยู่ในพื้นที่ที่ใช้พรบความมั่นคงอีกต่อไปคณะกรรมการวินิจฉัยอำนาจศาลก็บอกว่าย้อนหลังได้อันนี้คือประเทศไทยเป็นแบบนี้คสช.คือมีอำนาจสารพัดแบบนี้ก็สู้ในศาลทหารไป6 ปีกว่า 6 ปี 6 เดือนกว่าสู้ไป5ปีกว่าเขาก็โอนมาที่ศาลยุติธรรมก่อนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งก็โอนคดีไปศาลยุติธรรมแล้วก็ก่อนการเลือกตั้งก็ยกเลิกคำสั่งระงับธุรกรรมการเงินจะทำให้ใช้ธุรกรรมการเงินไม่ได้ก็รวมทั้งหมดประมาณ5ปีกว่าแล้วก็คดีที่อยู่ในศาลทหารของผมนี่เป็นศาลเดียวคือถ้าแพ้ก็เขาตัดสินติดคุกก็ติดเลยไม่มีทางอุทธรณ์ฎีกาอะไรทั้งนั้นนะนี่เป็นการความเลวร้ายของคำสั่งคสช.ที่ให้คดีไปขึ้นศาลทหารนะครับก็เรื่องที่เกี่ยวคสช.น่าจะประมาณนี้เพราะว่านอกจากนั้นก็มีเรียกไปปรับทัศนคติจะไปต่างประเทศพอวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ทีนึงก็เราจะไปขึ้นเครื่องอยู่แล้วคสช.ก็จะแจ้งมาบอกว่าไม่อนุญาตพอเราจะไปต่างประเทศรัฐบาลต่างประเทศเชิญมาจะให้ไปผมเกิดวิจารณ์รัฐธรรมนูญจะไปขึ้นเครื่องอีกเหมือนกันเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าคสช.ไม่อนุญาตให้ไปเขาจะไม่ตอบก่อนจนเราซื้อตั๋วจองที่พักอะไรหมดทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเขาค่อยบอกมาว่าไม่อนุญาตให้ไปต่างประเทศทีนี้โดนแบบนี้2ครั้งผมก็ยังวิจารณ์ต่อก็ยังวิจารณ์รัฐธรรมนูญต่อเขาก็เลยใช้อำนาจนายกสั่งตำรวจและกระทรวงต่างประเทศให้ยกเลิกหนังสือเดินทางซึ่งอันนี้
ผมก็เลยถูกยกเลิกหนังสือเดินทางไปทั้งหมดประมาณ3ปีเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ยกเว้นไปเวียงจันทน์ได้ครั้งหนึ่งเพราะใช้บัตรผ่านทางไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางอันนั้นอีก3ปีแต่ว่าอันนั้นเป็นการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารซึ่งผมก็เลยฟ้องศาลปกครองแล้วก็ชนะทำให้ได้พาสปอร์ตกลับคืนมาเนื่องจากการออกคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าที่เขาออกคำสั่งด้วยอำนาจคสช.ที่ทำกับประชาชนทำกับใครไปทั่วประเทศเนี่ยมันไปฟ้องไม่ได้ศาลไม่รับฟ้องเพราะศาลถือว่าคสช.มีอำนาจอธิปไตยเหนืออำนาจอธิปไตยทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งศาลคสช.จะสั่งปลดผู้พักประธานศาลฎีกาเล่นๆก็ได้ตามระบบของเผด็จการนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเจอมาตอนนั้นพ่อจำได้ไหมครับพวกคุณที่ศาลนานเท่าไหร่นานตั้งกี่วันที่ขังในคุก10 วันแล้วก็หลังจากเพราะว่าไม่เห็นประกาศแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกมีพันธะติดตัวยาวนานถึง6ปี6เดือนใช่ไหมคะในการต่อสู้6ปี6เดือนก็ในระหว่างนั้นก็คือเขาก็ไม่รู้จะมาเจรจาต่อรองอะไรกับผมสำนักการเมืองโดยเฉพาะในครม.ส่วนใหญ่ก็ต้องไปเซ็นหนังสือไว้ว่าจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่อย่างนั้นอย่างนี้มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีใช่ไหมแต่ผมไม่มีเซ็นอะไรเนื่องจากเขาได้ดำเนินคดีผมไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอคดีมีการย้ายมาพิจารณาที่ศาลอาญาเขาก็ยกฟ้องหมดใช่ไหมคะทุกข้อหาไม่ได้มีความผิดครับก็อยู่กับศาลทหาร5ปีพิจารณาปีหนึ่งครั้ง2ครั้งพิจารณาพยานเป็นแค่ 2-3 ปากเท่านั้น2ปากเท่านั้นพอมาศาลอาญาศาลยุติธรรมปกติก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งตั้งหลักสัก 4-5 เดือน 3-4 เดือนที่เหลือก็พิจารณาอย่างค่อนข้างรวดเร็วและศาลก็ตัดสินยกฟ้องแต่ในคำตัดสินยกฟ้องก็ความจริงก็น่าสนใจนะครับเพราะศาลให้เหตุผลอะไรต่างๆไว้ถ้าว่าเป็นการปฏิเสธการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมของรัฐ